วางไว้ก่อนปึ๊บเราทำงานเปิดเผยกันไม่มีระเบียบไหน อยู่ในส่วนที่ต้องเปิดเผยไปบ้านเขาถ่ายรูปก็ไม่ได้เนาะถามหน่อยเขาตวาดเอาคุณจะรู้ได้ไงใช่ไหมคำพูดต่อไปผมก็ไม่กล้าลดแล้วโอ้โหพวกผูกขาดความรู้อย่างนี้มันเกินไปอ่ะเอาร่างกายความต้องการเอ็กซเรย์มาไอ้ปุ่มนี่ก็ยังไม่หายดีเดี๋ยวช่วยปุ่มหายนี่เนี่ยนะอะมันดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่ถูกขจัดออกมันสบายตัวเนาะเอาสบายตัวขึ้นอะไรกันครับมันเวลาก้มเงยมันติดขัดไหมครับไม่ติดผมว่าผมว่านะปอดมันถ้าหากว่าจะเอาคราวหน้าเอาอันนั้นมาด้วยหินเจียหินเจียมันกดปุ๊บแก๊ดเหมือนเจียเหมือนเจียซีเมนต์ออกมาแบบนั้นเลยประชดแล้วก็แล้วก็อะไรต่อปวดหลังก็ยังไม่หายไปจากร่างกายตอนนี้เดี๋ยวนี้มีไหมปวดหลังเดี๋ยวนี้ก็มันคลายขึ้นเยอะแหละแต่ก็ยังไม่โอเคเอาเบาเนาะตอนนี้หลงเหลือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้สักเหลือสัก20-30มั้งคอยดูเอาให้หมดเดี๋ยวนี้ไหมดูได้สังเกตนะครับผมรู้แค่นี้ผมก็พอละโอเคดูสิโทษครับนึ่งให้ตรงซิดูอย่าเกรงสู้ผมนะอ่อนอ่อนครับว่ายิ่งอ่อนยิ่งดีใช้ความรู้สึกเบาๆน้อยๆเนี่ยครับโทษครับหายได้ไงล่ะจะไปเหลือไหมเนี่ยโทษครับจะเย็นซ่าหรือว่าร้อนซ่าเข้าไปในกระดูกสันหลังครับเนี่ยไขกระดูกสันหลังจะบอกซ่าเลยพลังนี่มันถึงขนาดนะโทษครับหลังมีไหมหลังกบชนิดนึงค่อยค่อยตรงเนี้ยที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยใช่ครับอันนี้ต้องมาทำก็รุนแรงคอยดูเขาจะยุบเองชนเกินนี่นะเอาล่ะขยับเองสิครับปวดไปหลังเราเน้นหลังเป็นพิเศษนะดีขึ้นเยอะเบาหัวไหมเบาแน่นอนเรื่องหัวเนี่ยผมจับทุกคนแหละจะเบาหัวคอแล้วมันต้นคอด้วยไหมโอเคไปไหมล่ะหาให้เจอถ้ามีระบบแป๊บเดียวจะคล่องไปหมดแหละเห็นนะพลังนี่เคยเป็นอย่างนี้ธรรมชาติก็จำไม่เลยมันจะไวแล้วมันได้ไปทั่วตัวเลยครับไม่ใช่ได้กันแค่จุดนึงจุดเดียวครับโอ้ยากสบายตัวครับเราเน้นเรื่องของความสบายสบายตัวตอนนี้แล้วไปเน้นโรคเรื่องนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับผม90ครับเฉยน้อยความรู้สึกออกมาขนาดนั้นแต่มันหาไม่ได้ผมสรุปเองสิ่งนี้มันได้จากตัวเองมาก่อนของผมเองอะไรโยมข้างนอกมีนั่งคอยกี่คนมีมาอีก2คนนะคุณลุงมาใหม่มาใหม่ครับ
ขวาตรงนี้นะครับลุงอันนี้เพิ่งเป็นเลยนะมันเหมือนเวลาเราเป็นตะคริวที่ท้องมันจะแป้งช่วงนี้นะส่งสัญญาณมาเลยเนาะส่งสัญญาณชิ้นไปเลยนะโล่งหัวไหลไปด้วยโล่งแบบหลุดครับอันนี้ไม่แพ้แต่เรื่องหัวใจเรื่องหายใจนี่ตอนนี้ยังรู้สึกดีครับลุงไม่เหนื่อยไม่อะไรครับครับใช่มันได้ผลจริงๆครับเอาหัวไปครับเอาเราส่วนบังคับบัญชายื่นก็กระสมองส่วนบังคับบัญชาร่างกายช่วยกันหายใจเลยครับจะได้เบิร์นน้ำหนักจะลดโอ้ครับครับเข้าจังหวะกันนี่ครับครับอะไรมันจะขนาดนั้นโอ้ไหมโปร่งโล่งความโปร่งโล่งโล่งจมูกนะครับเมื่อกี้ว่าโล่งที่โล่งไว้ครับตอนนั่งรอนี่ก็ธรรมดาตอนนี้โล่งไว้พิจารณาความโปร่งโล่งเบาสบายครับไม่ต้องพูดถึงโล่งนู้นโล่งนี้แล้วพอแล้วครับตัดตกดีใจตัดตกให้หมดอย่าให้มันคาใจเนาะครับมันฝังใจมากโลกหัวใจชื่อว่าหมายถึงต้องเปลี่ยนความคิดความเข้าใจกันครับแล้วมันก็จะเป็นสุขภาพที่ดีที่นี่เน้นหนักความเข้าใจเป็นหลักส่วนพลังมันไม่อยู่แล้วสะเทือนไปถึงปลายนิ้วเท้าเลยครับมันวิ่งมันวิ่งระบบประสาททำงานจะแข็งแรงแข็งอะไรมันเราแข็งแรงอย่างเดียวมันก็จบทุกเรื่องครับผมว่ามาถึงตรงนี้จะดีที่สุดแล้วสบายตัวเราให้คะแนนตัวเอง90ครับคุณลุงครับโอเคจบครับคุณลุงไปการอาทิตย์นี้ใช่ไหมครับไปพรุ่งนี้ออกไปพรุ่งนี้ในภารกิจเรื่องเด็กชั้นหนึ่งเดินทางปลอดภัยครับ
่